ขอบคุณมากเลยนะสำหรับวันนี้ปกติเวลาผมคุยกับคุณวิเชียรผมก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูทีวีนะนี่ทางถนัดฟ้าเลยค่ะผมก็เลยได้หน้าไปเลยขอบคุณมากนะไหนๆก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเราคุณเพชรไม่ต้องเป็นห่วงค่ะฟ้าว่าจะไปร้านหนังสือก่อนกลับบ้านนะคะร้านหนังสือเหรอดีเลยผมกำลังอยากไปพอดีฉันครับถ้าคุณอยากได้เล่มไหนคุณก็บอกผมได้เลยนะหยิบมาเลยยังไงมันก็งานแต่งที่บ้านของผมอยู่ดีแต่ผมจัดการให้ฟ้าไปทานข้าวคุณภูมิจริงๆค่ะไปไงมาไงคะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ประชุมเรื่องงานแต่งคุณพุทธเนตรคุณภูมิเขาบังเอิญเจอฟ้าก็เลยขอคุยเพราะว่าคิดว่าฟ้าน่าเหมือนคนรู้จักมุกเก่าไปไหมวะจอดตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวฟ้าลงเราต่อแท็กซี่เองก็ได้ค่ะคุณเพชรจะได้ไม่ต้องวนไปวนมาค่ะไม่ต้องผมบอกแล้วไงว่าการทำดีกับคุณมันเป็นหน้าที่ของผมฟ้าพักเกรงใจอะค่ะหรือคุณอยากลองง้อผมดูไหมล่ะฟ้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมก็หายไม่เอาเว้ยจะเอาเงินเงินต้น 30,000 เรียกเก็บดอกเบี้ย400เหรอมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษเรียกสั่งจับแล้วแถมมันยังขู่กันโชคขนาดนี้คุยกันโรงพักนานเลยวะครับคนว่าดูนี่ยังไงก็บอกคุณวิภาให้จัดการด้วยนะแล้วก็บอกว่าเฮียใช้รอไปเถอะไปไปมือคุณเพชรห่วยจังค่ะมือผมเนี่ยเหรอมือคุณดูใจดีมากเลยค่ะมือผมเนี่ยเหมือนคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าจะเป็นมือที่คอยปกป้องครอบครัวแล้วก็น้องๆของเราทุกอย่างและเก็บวินาทีนี้ไว้อย่าขอ